นาทอนวิลชุดสีชมพูนะครับพบกับนครศรียูไนเต็ดครับชุดสีเหลืองทีนี้ครับลูกยิงของเดียโก้ครับสาครวิลาคังยิงปัดเอาไว้ได้ครับฉากมานี่บุกเข้าใส่เลยนะครับเจ้าถิ่นแต่จังหวะไหลทะลุช่องครับเกกูล่าไหลมาให้กับมงคลชัยแต่ว่าจังหวะจะตวัดยิงก็โดนไม่ดีเท่าไหร่ทีนึงครับภูมิพัฒน์หลุดมาแล้วก็ยิงเฉียวเสาออกหลังไปครับและจังหวะนี้ได้มงนะครับเอวานโดปาลิสต้าปฐมทัศน์สุภเสริฐครับโอ้โหพุ่งปัดไว้ได้เกือบขึ้นนำเหมือนกันนะครับนครศรีจบครึ่งแรกครับเสมอก็อยู่0ประตูต่อ0ครับอันนี้ครึ่งหลังนะครับจังหวะหลุดมาครับเอเวโดปาลิสต้าจับยาวไปหน่อยดูจังหวะหลุดไปเกือบได้ยิงครับแล้วก็จังหวะเปิดของฟิโอซันครับโดนไม่ดีอีกครับเอเวโดปาลิสต้าโดนเต็มๆนี่มีโอกาสเลยครับเปิดมาสวยแล้วนะครับฟิโรซันจังหวะนี้ครับเลนดูล่าได้ซัดด้วยซ้ายครับบอลไปชนเสาโอ้โหลูกนี้ครับเป็นครั้งนึงครับเบริกต้ายิงเฉียวเสาออกไปโอกาสเยอะครับคู่นี้แต่ว่าสุดท้ายได้ยิงเฉียวไปเฉียวมาครับยังไม่มีประตูครับตัวฟรีคิกจตุภูมิครับเปิดมาแล้วก็ข้ามคานแล้วก็ลูกยิงครับโอ้โหชนเสาครับของเดียโก้ยังไม่ได้ครับแล้วก็ลูกปั่นลูกนี้ครับธนายุทธเข้ามือของชาคอนซัดด้วยขวาครับแล้วก็เปิดต้านครับลูกนี้ครับต้องขอบเขตโทษเลยนะครับเอาครับไอ้ทีนี้ก็จะหลุดมาของเอเวอร์ดอนปาลิสต้าซัดด้วยซ้ายครับง้างหน้ากลัวแต่ว่ายิงไม่เบาเลยครับแล้วอีกครั้งหนึ่งของธนายุทธ์ครับปั่นลูกนี้โดนปลายมือครับชาคอนพิลาคังปั่นไม่ได้แล้วประตูขึ้นนำครับเบริต้าฟิโอรี่ครับลูกเปิดของเกสูล่าลูกนี้ก็เปิดครับนาที83เป็นประตูขึ้นนำ1ต่อ0ครับไชน่าทอนวิลล์ได้เฉลยชนะไป1ประตูต่อ0ครับในเกมนี้